พระธานนางปานิยาโทตูองค์ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ไปเยี่ยมยามบริษัทซีโนอากรีโปตัสจำกัดอยู่ที่บ้านหนองไตเมืองท่าแขกโดยมีท่านบรรไซพงสวรรค์เจ้าแขวงแขวงขมวนพร้อมด้วยคณะนำของแขวงและผู้ในการเกี่ยวข้องร่วมติดตามโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านทงยงหึงผู้อำนวยการบริษัทซีโนอากรีโปตัสจำกัดพร้อมทางรายงานโยเกี่ยวกับสภาพการเคลื่อนไหวขุดค้นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งบริษัทซีโนอากรีโปตัสจำกัดได้จดทะเบียนสร้างตั้งขึ้นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ในเดือนพฤษภาคมปี2009เป็นบริษัทระดับสากลที่ดำเนินการขุดค้นแห่เกลือโปตัสผลิตเกลือโปตัสปุ๋ยโปตัสและจำหน่ายเกลือโปตัสเป็นบริษัทที่ขึ้นกับบริษัทเอเชียโปตัสลงทุนสากลกวางโจวจำกัดบริษัทซีโนอากรีโปตัสมุ่งมั่นที่จะก่อสร้างโครงการเกลือโปตัสอยู่ลาวให้เป็นโครงการสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างยืนยงภายใต้การสนับสนุนอันใหญ่หลวงและนำพาของรัฐบาลทั้งสองประเทศซีโนอากรีได้ลงเลิกพัฒนาในโครงเขตเกลือโปตัสอยู่ลาวเป็นเวลา10กว่าปีแล้วปัจจุบันร่วมก่อสร้างกำลังการผลิตฝุ่นโปตัสให้บรรลุ3ล้านตันต่อปีแผนการระยะกลางแม้จะสั่งกำลังการผลิตฝุ่นโปตัสให้บรรลุ5ล้านตันต่อปีแผนการระยะยาวแม้จะสั่งกำลังการผลิตฝุ่นโปตัสให้บรรลุ10ล้านตันต่อปีเพื่อประกอบส่วนสุขยูเศรษฐกิจสังคมของลาวให้พัฒนาบอกไวขึ้นเพื่อสร้างเป็นสินค้ายี่ห้อดังของลาวกลายเป็นผู้ผลิตและผู้สนองเกลือโปตัสระดับโลกเพื่อประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการผลิตกิจกรรมของโลกในเดือนมีนาปี2023ผ่านมาบริษัทอาซีโปตัสสากลและรัฐบาลลาวได้ร่วมกันจัดพิธีลงนามในบทบันทึกความเข้าใจโครงการส่วนอุตสาหกรรมหมุนเวียนอัจฉริยะอาซีโปตัสสากลที่นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งส่วนอุตสาหกรรมหมุนเวียนอัจฉริยะอาซีโปตัสสากลจะแบ่งออกเป็น3ภาคส่วนใหญ่คือส่วนอุตสาหกรรมโปตัสส่วนอุตสาหกรรมอะโปตัสและเมืองอัจฉริยะมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 2,000 เฮกตาร์คาดคะเนการลงทุนทั้งหมด 4.31 ตื้อดอลลาร์สหรัฐแต่โอกาสเดียวกันพระธานนางปานิยาทอตูองค์ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังได้มีคำเห็นซีนำต่อบริษัทก่อนอื่นท่านได้ตีราคาสูงต่อผลงานการเคลื่อนไหวดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะผ่านมาและเสนอมายังบริษัทมีส่วนร่วมช่วยเหลือในการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยเฉพาะแม่นปัญหาการส่งออกสินค้าปัญหาการดุลเดียงช่วยหนุนทางด้านเงินตราต่างประเทศในการค้ำจุนเงินกีบของลาวซึ่งแสดงออกในการนำเข้าส่งออกให้ผ่านระบบธนาคารให้รัฐพวกเฮาสามารถคุ้มครองบริษัทก็คือการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศเป็นส่วนร่วมที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจได้เมื่อขุดค้นสำเร็จอยู่แต่ละจุดให้บริษัทนำใช้เทคนิคที่ทันสมัยเพื่อจะถ่มคุมที่ขุดค้นแล้วเพื่อให้เขตดังกล่าวกลับสู่สภาพเดิมให้สามารถนำใช้เข้าสู่การผลิตต่อไปเพื่ออนาคตของลูกหลานในต่อหน้าเอาใจใส่สืบต่อในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นกว่าเก่าโดยเฉพาะการระบายน้ำเค็มและบำบัดน้ำเปื้อนเพื่อเป็นตัวแบบให้บรรดาบริษัทขุดค้นบ่อเฮในลาวบ่อเฉพาะก็คือยุคแขวงขมวนทั้งเสนอให้บริษัทนำเอาเทคนิควิชาการเกี่ยวกับโครงการปลูกข้าวทดลอง3ฤดูต่อปีอยู่แขวงจับปะซักโดยนำใช้แนวพันธุ์ข้าวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนในการส่งเสริมผลิตข้าวเพื่อค้ำประกันเสบียงอาหารเพื่อส่งออกเพื่อจะนำมาขยายให้บรรดาแขวงที่มีเงื่อนไขด้านการสุขยูส่งเสริมให้งานลาวให้บริษัทคนควรพิจารณาสร้างศูนย์ฝึกอบรมยกระดับสีมือแห่งงานของเราเพื่อช่วยสร้างบุคลากรและนักวิชาการเทคนิคที่มีระดับสีมือและมีความรู้เพื่อจะสืบโตเข้ามาเฮ็ดเวียกในบริษัทให้ดับมือดับเพิ่มขึ้นเอาใจใส่เพิ่มทวีปรับปรุงในเขตโครงการแห่งนี้ให้มีความสะอาดสวยงามมีความเป็นระเบียบและสงบพร้อมนี้ยังได้แสดงความชมเชยมายังบริษัทที่ช่วยพัฒนาบรรทุกยาก
แก้ไขหลายปัญหาในชุมชนรวมถึงกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างรายรับที่มั่นคงให้แก่ประชาชนในเขตโครงการและเขตอื่นๆนอกนั้นยังได้ยินดีรับเอาคำเสนอของบริษัทโดยเฉพาะเป็นเกี่ยวกับปัญหาที่ติดพันกับนโยบายในการส่งออกสินค้าเพื่อจะได้นำไปค้นคว้าเสนอต่อรัฐบาลช่วยพิจารณาแก้ไขและในวันเดียวกันนั้นพระธานของประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เดินทางไปเยียบยามจุดบริการเขียนไทยขนส่งสินค้าพันเดนอยู่ที่สั่งเก็บเมียนสินค้าของด่านภาษีสากลขั้วมิตรภาพ3แขวงขมวนตื่มอีก